สวัสดีค่ะทุกท่านตามนะคะจากโคสตูดิโอเอสเตทค่ะวันนี้ตามพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านที่ห้วยใหญ่ค่ะเป็นบ้านคล้ายๆสไตล์รีสอร์ทนะคะบนที่ดิน1ไร่มี4ห้องนอนแล้วก็เหตุผลที่จะส่งต่อบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าคุณเจ้าของค่ะเป็นคนอังกฤษเนาะท่านอายุเยอะแล้วท่านอยากจะขายเพื่อกลับไปอยู่กับลูกกับหลานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็หากท่านใดมีเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเป็นคนเนเธอร์แลนด์หลังเนี้ยออริจินอลอ่ะเป็นคนเนเธอร์แลนด์เป็นคนสร้างนะคะแล้วก็จะมีคลองรอบบ้านเลยค่ะยังไงรอชมกันนะคะไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามจะเริ่มอธิบายก่อนเนาะบ้านหลังนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตึกเนาะตึกหลังของตามนะคะจะเป็นห้องรับแขกค่ะจะเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำตรงกลางนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือของตามค่ะก็จะเป็นห้องปั๊มน้ำนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะสำหรับใช้บริเวณรอบด้านนอกนี้เนาะแล้วถัดไปที่เป็นโดมสีส้มนะคะจะเป็นชาวเวอร์ค่ะหลังจากลงว่ายน้ำเสร็จก็คือสามารถชาวเวอร์ที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็จะมีตรงจุดทางด้านนี้นะคะคือบ้านหลังนี้เป็นสไตล์รีสอร์ทค่ะทุกท่านดังนั้นคือจะเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์แอเรียเนาะคือถ้าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะสามารถมองเห็นกันและกันนะคะทางด้านนี้จะเป็นบาร์บีคิวค่ะพัทยาเนาะก็ขาดไม่ได้กับการบาร์บีคิวคุณนะคะแล้วถัดมาจากโซนบาร์บีคิวนะทุกท่านก็จะเป็นโซนที่มีหลังคาคลุมเนาะพัทยาเมืองไทยแดดร้อนเนาะ outdoor indoor มีหลังคาคลุมก็คือเยี่ยมมากเลยค่ะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะมีโต๊ะไว้เล่นสนุกเกอร์เนาะฝั่งทางด้านขวามือเป็นโซนไฮไลท์ที่ตามชอบมากเลยค่ะทุกท่านต้องมาดูค่ะโซนไฮไลท์ก็คือเป็นห้องครัวด้านนอกนะคะเป็นเหมือนชานระเบียงค่ะมีห้องครัวเครื่องซักผ้าเตาอบนะคะคือถ้าทำอาหารมีกลิ่นแล้วก็นั่งตรงนี้คือลมโกรกดีมากเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ตามชอบเนาะบ้านเนี่ยบรรยากาศจะคล้ายๆกับฟีลลิ่งแบบแดนอีสานบ้านตามเลยนะคะก็คือมีล้อเกวียนมีคลองรอบบ้านสาเหตุที่บ้านหลังนี้มีคลองรอบบ้านเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของค่ะเจ้าของเดิมท่านแรกเลยนะคะเป็นคนเนเธอร์แลนด์ค่ะหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งประเทศนี้จะเป็นประเทศที่มีคลองน้ำเยอะมากเนาะดังนั้นเธอก็เลยสร้างคลองน้ำไว้รอบฝั่งทางด้านซ้ายมือหมดเลยนะคะมีน้ำพุด้วยนะคะมีบันไดแล้วก็ปลาก็คือแหวกว่ายน่ารักมากเลยค่ะมีทั้งปลานิลแล้วก็ปลาคาร์ฟนะคะแล้วก็อีกโซนนึงนะคะหากท่านเดินไปสุดทางขวามือนะคะก็จะมีศาลานั่งริมพักผ่อนหย่อนใจอีกส่วนนึงค่ะบ้านหลังนี้นี่ที่ดิน1ไร่นะคะแล้วก็ถัดจากห้องครัวนะคะเดินมาก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะโปร่งโล่งสบายค่ะหน้าต่างทะลุฝั่งซ้ายมาอีกฝั่งขวานะคะฝั่งนึงเป็นคลองอีกฝั่งนึงเป็นสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เดินถัดไปอีกนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เป็นฝั่งหนึ่งของบ้านเลยค่ะก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีขนาดเกือบเท่าห้องนอนเลยนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีห้องนอนเป็นห้องนอนที่4นะคะสามารถเดินออกจากทางสระว่ายน้ำเข้าไปได้อันนี้ไว้รับแขกได้หรือว่าท่านใดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็คือจะมีโรงจอดรถมีประตูรีโมทนะคะสามารถจอดได้1คันแล้วก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้2-3คันเลยค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจมารับชมบ้านจริงนะคะก็โทรหาตามได้ที่เบอร์ท้ายวิดีโอเนาะแล้วก็อยากทราบราคารายละเอียดตามทิ้งไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเสมอมานะคะทุกท่านแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ